บางครั้งแค่ประโยคสั้นๆหรือคำคมที่มีความหมายดีๆมันก็สามารถเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังบวกที่จะทำให้คนที่กำลังหมดพลังสามารถที่จะกลับมามีชีวิตและใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขและมีคุณค่าค่ะ15คำคมแรงบันดาลใจเพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิตคุณต้องเป็นคนเปลี่ยนแปลงมันไปในทางที่คุณอยากจะให้มันเป็นเพียงแค่คุณไม่ได้เห็นเส้นทางทั้งหมดมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เวลาในชีวิตเรามีอยู่อย่างจำกัดจงอย่าเสียเวลาใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นหากคุณเกิดมาจนนั่นมันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่ถ้าหากคุณตายไปพร้อมกับความจนนั่นต่างหากล่ะคือความผิดจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นบนโลกใบนี้ความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือการยอมแพ้ความจริงคือทุกอย่างมันจะยากก่อนที่มันจะง่ายถ้าคุณลงมือทำคุณอาจจะมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณจะได้เสียโอกาสนั้นไปแล้วเรียบร้อยความหวังที่ไม่มีความเพียรก็เป็นได้แค่ความหวังอย่างลมๆแล้งๆความสำเร็จประกอบไปด้วยพรสวรรค์ 1% และความพยายามอีก 99% ถ้าคุณบินไม่ได้ก็ต้องวิ่งวิ่งไม่ได้ก็ต้องเดินเดินไม่ได้ก็ต้องคลานทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกเป้าหมายมันจะดูเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่ามันจะสำเร็จคนสำเร็จมักเกิดจากการที่เขาพยายามทำแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ตามวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จเมื่อล้มเหลวก็คือลองมันใหม่อีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเดินได้ช้าแค่ไหนตราบใดที่คุณยังไม่หยุดเดินคุณจะถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนการทำเป้าหมายให้สำเร็จสรุปได้ด้วย3คำคืออย่ายอมแพ้ครูเก๋ขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตคลิปของครูเก๋ด้วยการกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ